สวัสดีค่ะวันนี้ใครๆก็เข้าครัวมาพบกับเตยนะคะวันนี้เตยจะทำชูครีมแต่ว่าตัวไส้ครีมกับคัสตาร์ดเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมของชูครีมช็อกโกแลตแป้งอเนกประสงค์เนยจืดไข่ไก่น้ำเปล่าเกลือนมสดน้ำตาลทรายไข่แดงของไข่ไก่แป้งอเนกประสงค์ผงโกโก้ดาร์กช็อกโกแลตวิปปิ้งครีมนมสดลูกเชอร์รี่กลิ่นวานิลาเกลือค่ะวัตถุดิบทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมของตัวแป้งชูกันนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราเอาเนยใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะถ้าควรจะใช้หม้อที่เป็นหม้อเคลือบนะคะเนยแล้วก็น้ำแล้วก็เกลือค่ะโอเคแล้วเราก็เปิดไฟกลางแล้วก็ต้มให้ทุกอย่างเดือดค่ะตอนนี้นะคะตัวเนยที่เราต้มกับน้ำแล้วก็เกลือเนี่ยเดือดแล้วแล้วเราปิดไฟแล้วก็เอาลงจากเตาเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะนำแป้งนะคะที่ร่อนแล้วอันนี้เตยใช้แป้งอเนกประสงค์ที่ร่อนเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปบนเตาแล้วก็ผัดแป้งต่ออีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังทีนึงว่าต้องได้ขนาดไหนถึงจะใช้ได้ใส่แป้งลงไปเลยค่ะโอเคใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นเตานะคะแล้วก็ผัดแป้งต่ออีกประมาณ 1-2 นาทีหรือจนกว่าแป้งจะเคลือบหม้อเดี๋ยวเคลือบหม้อไงเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าไฟใช้ไฟอ่อนนะคะไม่ต้องไฟแรงมากแล้วก็คนตลอดนะคะอย่าปล่อยไว้นะคะเดี๋ยวมันไหม ค่ะเมื่อเราเอาตัวแป้งที่ผัดเนี่ยใส่ลงในโบแล้วเนี่ยก็พยายามใช้ไม้พายคนเพื่อให้อุณหภูมิมันลดลงระหว่างนี้เดี๋ยวเตยเอาพักไว้ก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อไปคือไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือตีให้เป็นเหมือนไข่เจียวไปเลยค่ะโอเคประมาณนี้ก็ตอนขั้นตอนการใส่ไข่เนี่ยเราต้องค่อยๆใส่นะคะเราใส่ไปทีเดียวเลยเนี่ยไม่ได้ต้องค่อยๆใส่แล้วก็ผัดก็คือคนให้เข้ากันโอเคเราจะเริ่มใส่ทีละนิดนะคะค่ะเตยเทส่วนผสมที่เป็นไข่ลงไปในแป้งนะคะแล้วก็ค่อยๆคนเรียบร้อยแล้วคือจริงๆอ่ะที่ในสูตรอะค่ะให้ใช้ไข่ประมาณ 3-4 ฟองแต่จริงแล้วอะคือพอเวลาเราเจียวแล้วเราทยอยใส่เนี่ยคือบางทีอาจจะไม่ถึง4ฟองก็ได้นะคะวิธีดูว่าแป้งเราใช้ได้แล้วคือเวลายกขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะเป็นสามเหลี่ยมคว่ำๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือแสดงว่าแป้งเราใช้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเตยจะคนให้เรียบร้อยแล้วก็นำใส่ถุงบีบเสร็จแล้วก็จะบีบลงพิมพ์เดี๋ยวจะมาโชว์วิธีการบีบให้ดูอีกรอบนึงค่ะค่ะเราเอาแป้งชูใส่ตัวถุงบีบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเตยจะบีบลงตัวถาดอบโอเค
พอบีบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไข่ที่เหลือจากเมื่อกี้ค่ะเอาไปผสมน้ำก็คืออัตราส่วนก็ประมาณไข่ไก่2ส่วนน้ำ1ส่วนแล้วก็เอาพายทาลงบนตัวแป้งชูแล้วก่อนเข้าเอาเตาอบนะคะหลังจากที่เราทาตัวไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศา อบประมาณ 30-40 นาทีจนกว่าแป้งชูจะเป็นสีเข้มขึ้นค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำตัวคัสตาร์ดที่จะเอาไว้เป็นไส้ของตัวแป้งชูกันนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราร่อนแป้งอนเนกประสงค์ที่เราเตรียมไว้ลงในอ่างผสมก่อนโอเคค่ะแล้วก็เทนมแล้วก็ตัวไข่แดงใส่ลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีให้เข้ากันโอเคพอเราคนส่วนผสมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกรองส่วนผสมอีก1รอบใส่ในหม้อแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำตาลทรายกับเกลือที่เตรียมไว้ลงในหม้อนะคะหลังจากนั้นก็เปิดไฟที่อุณหภูมิปานกลางแล้วเราก็คนตัวคัสตาร์ดข้างในของเราเนี่ยไปเรื่อยๆต้องคนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวไข่อะค่ะมันจะสุกจับตัวกันเป็นก้อนพอคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะตัวคัสตาร์ดเราจะข้นแล้วเดี๋ยวเตยจะมาโชว์ให้ดูอีกทีนึงว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมของเราข้นเป็นคัสตาร์ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรายกลงจากเตาแล้วก็เติมส่วนผสมต่อไปได้เลยค่ะค่ะต่อไปเราจะมาใส่ตัวช็อกโกแลตนะคะก็คือเอาดาร์กช็อกโกแลตใส่ลงไปเลยเพราะว่าส่วนผสมยังร้อนอยู่แล้วก็ส่วนตัวผงช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะต้องร่อนนิดนึงนะคะก่อนใส่เสร็จแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปด้วยนะคะโอเคเราคนส่วนผสมเนี่ยทั้งหมดเข้ากันแล้วเดี๋ยวเตยจะนำใส่ถ้วยแล้วก็ใช้พลาสติกหุ้มอาหารหุ้มอีกทีนึงก็รีบใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะทิ้งไว้จนกว่าจะเย็นนะคะก็ประมาณ 10-20 นาทีค่ะแล้วเราค่อยมาผสมส่วนผสมต่อไปกันต่อค่ะค่ะเมื่อเราเทใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ตัวพลาสติกแรปอาหารเนี่ยแรปไว้เลยก็คือแรปทั้งร้อนๆอย่างเงี้ยได้เลยอะค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อให้มันเย็นตัวในเขาเรียกว่ากระบวนการเย็นตัวที่เร็วที่สุดอะค่ะค่ะตอนนี้แป้งชูที่เราอบไว้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเตยจะมาเริ่มทำผสมตัวคัสตาร์ดครีมก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่าเวลาประกอบยังไงค่ะตัวคัสตาร์ดครีมที่เราได้เมื่อตอนแรกที่เราไปแช่ตู้ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะผสมวิปปิ้งครีมใส่ไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันเข้มข้นน้อยลงแล้วก็บีบผสมไปในชูค่ะค่ะตอนนี้เราผสมตัววิปปิ้งครีมที่เราตีไว้นะคะกับตัวคัสตาร์ดช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาใส่ถุงบีบก่อนแล้วก็ตัดตัวแป้งชูแล้วก็มาประกอบกันค่ะอ
เดี๋ยวเราจะมาตัดตัวแป้งชูกันนะคะใช้มีดเลื่อยเหมือนเดิมเราตัดฝามันออกแค่หน่อยเดียวพอไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวเตยจะมาประกอบตัวชูกันแล้วนะคะเปิดฝาออกแล้วก็บีบครีมไปเลยแล้วก็ปิดฝาเวลาปิดฝาแล้วก็ปิดให้มันแหลมๆออกมาหน่อยนะคะโอเคก็จะตกแต่งประมาณนี้เดี๋ยวเตยจะตกแต่งอีก2อันที่เหลือแล้วก็จัดจานเสิร์ฟค่ะตอนนี้เราตกแต่งตัวแป้งตัวชูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเตยจะโรยไอซิ่งเพื่อความสวยงามอีกนิดหน่อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะโอเคชูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นชูช็อกโกแลตนะคะก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่ foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้เตยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ